ครับสำหรับกิจกรรมในห้องเบญจรงค์ในวันนี้นะครับเป็นการประกวดกิจกรรมของ KBO นะครับผลผลิตของ KBO คือ Knowledge Based OTOP นะคือผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดพะเยานะครับระดับ1ถึง5ดาวนี่นะครับระดับโดยเฉพาะระดับ1ดาว2ดาวนี่นะฮะที่ยังไม่เคยผ่านการพัฒนาหรือว่าเคยผ่านมาแล้วนะครับยังไม่ได้เข้าขั้นว่าจะต้องเข้าคัดสรรแล้วก็ได้ดาว4ดาว5ดาวนะครับวันนี้เราก็จะมาคัดสรรเพราะว่ากระบวนการเนี่ยเริ่มตั้งแต่ KBO นะคือเครือข่ายองค์ความรู้ OTOP นะครับของจังหวัดพะเยาเนี่ยซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานราชการภาคส่วนต่างๆนะฮะไม่ว่าอุตสาหกรรมพาณิชย์พัฒนาชุมชนศูนย์ออกแบบอัญมณีของจังหวัดพะเยานะฮะก็ได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของเรานะฮะเมื่อได้ผลิตภัณฑ์ได้พัฒนามาช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการมาประกวดนะครับมาคัดสรรกันว่าผลิตภัณฑ์เดิมของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็ท่านได้รับการพัฒนาได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆนะท่านไปพัฒนาในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมีคุณภาพอย่างไรเพิ่มขึ้นนะฮะเราก็จะเปรียบเทียบกันว่าวันนี้เนี่ยจากผลิตภัณฑ์เดิมของท่านเนี่ยนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ท่านได้รับการพัฒนาแล้วเนี่ยท่านออกแบบใหม่แล้วเนี่ยนะครับเจ้าไหนผู้ประกอบการรายไหนนะครับที่จะมีการพัฒนาที่ดีที่สุดวันนี้เราจะมีการคัดสรรกันนะครับแล้วก็มีรางวัลให้ด้วยนะครับสำหรับ KBO ของจังหวัดพะเยาถ้าใครชนะเลิศนะครับเราก็จะไปส่งเข้าประกวดต่อในระดับประเทศต่อไปซึ่งจะจัดที่เมืองทองธานีในระหว่างวันที่10-18นะครับสิงหาคมนะฮะพ.ศ. 2556นี้นะครับขอบคุณครับ